คือพี่ชายผมเนี่ยเป็นคนชอบกินทุเรียนแล้วก็พยายามให้ผมเก็บสะสมพันธุ์เก่าๆไว้หรือว่าพันธุ์ที่เราไม่มีอย่างเช่นพันธุ์ทองคำใหญ่พี่ชายผมก็อยากจะให้หามาปลูกนะครับคือตรงเนี้ยมันที่คิดที่จะเอาทุเรียนมาจัดก็เพราะว่ามันเรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อไปหานะครับอย่างดอกมงดอกไม้ก็มีอยู่แล้วนะฮะก็เลยเอามาจัดในงานนี้ครับที่มาช่วงงานศพนะเขามองเขาคิดกันครับก็ส่วนใหญ่แล้วกับทุกคนนะครับเขาก็ชอบกันนะครับเขาบอกว่าสวยดีแปลกดีนะฮะก็เป็นอะไรที่ยังไม่เคยเห็นนะครับในการจัดนะครับไม่ว่ากล้วยไม้แล้วก็ไม้ประดับต่างๆนะครับเราพวกดอกไม้กล้วยไม้ต่างๆนี่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยผมจะมีอยู่แล้วนะครับผมปลูกไว้อยู่ที่หลังบ้านอย่างเฮลิโคเนียเนี่ยนะครับเซ็กซี่พิงค์ตัวนี้ก็ผมปลูกไว้อยู่หลังบ้านแล้วส่วนนึงก็เอามาจากสวนพักพวกกันนะครับเขาให้มาส่วนจะซื้อจริงๆมีเฉพาะกล้วยไม้ไอ้หวายขาวตัวนี้นะครับซื้อมาอย่างเดียว